สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รายการธิดาแคปชั่นจะมาเสนอเรื่องมะเขือลื่นค่ะหรือกระเจี๊ยบเขียวพันใหญ่นะคะอันนี้ธิดาจะเอาพันนะคะก็เลยไม่กินค่ะเพราะลูกใหญ่มากเนี่ยนะคะใครที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยก็แบบปวดท้องนิดเลยนะคะถ้าแบบปวดท้องเนี่ยให้กินลวกกระเจี๊ยบเขียวเลยค่ะก็จะบรรเทาการปวดท้องได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเอาไปต้มไปลวกกินได้เลยค่ะแต่ถ้าใครท้องอืดท้องผูกมีลมเยอะอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะว่าจะยิ่งกินเยอะมากๆน่ะลมก็จะยิ่งเยอะนะคะต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้กำลังขึ้นค่ะธิดาก็ปลูกไปเรื่อยเห็นไหมคะอันนี้ยาดีเลยค่ะเพื่อนๆใครที่เป็นกดไหลย้อนโรคกระเพาะรีบหามาปลูกเลยค่ะจะช่วยได้เยอะไม่ต้องไปกินยาหมอหรอกค่ะถ้ากินยาหมอเราจะมีผลต่อไตนะคะยิ่งกินยิ่งแย่เพราะว่าธิดาเนี่ยไม่ค่อยได้รักษาเกี่ยวกับยาหมอเลยค่ะก็จะใช้วิธีธรรมชาติปลูกผักกินเองอย่างเงี้ยช่วยได้ค่ะกระเจี๊ยบเขียวดีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นยางค่ะมันเป็นยางแบบลื่นๆเข้าใจไหมคะว่าตัวลื่นๆที่เป็นยางนั่นแหละมันจะไปสมานบาดแผลที่เราเป็นแผลข้างในนะคะมันก็กินนานๆมันก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นตัวเคลือบเสร็จเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่ากระเพาะเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ